โอเคเริ่มอัดแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14เป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเรานะคะที่ติดต่อกันผ่านซูมเนาะติดต่อกันผ่านซูมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีอังกฤษมีฮอลแลนด์มีเยอรมันมีอเมริกาแล้วใครอยู่ประเทศไหนอีกมีบอนะอเมริกาก็เข้ามาจากนิวเจอร์ซีย์คนหนึ่งเข้ามาจากเวอร์จิเนียคนหนึ่งฮอลแลนด์แล้วก็เยอรมันก็หลายคนละนะโอเคนะคะค่ะอาจารย์เพียงต้องการเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นนิมิตที่ดีนะเมื่อวานนี้อาจารย์ก็ออกไปทำงานข้างนอกที่จริงเนี่ยอยากจะไปนั่งข้างนอกแต่วันนี้เนี่ยอุณหภูมิคงจะอยู่ที่ประมาณ18องศา20เยอรมันประมาณเท่าไหร่คงประมาณอย่างนี้คือไม่ได้ร้อนจ๋าเลยนะมันก็ยังเย็นๆแล้วก็ครึ้มที่ฮอลแลนด์22ค่ะ22ก็คงอยู่ประมาณอย่างนี้ยังต้องใส่อย่างเงี้ยที่จริงอยากจะไปนั่งข้างนอกแต่ว่าเราคุมเสียงไม่ได้เราคุมอะไรเนี่ยมากเนี่ยไม่ได้นะคะก็เลยต้องแบลลี่บอกว่าทำข้างในเนี่ยดีกว่าก็เลยมาทำข้างในนะคะครอบครัวคุณรุ่งตะวันมากันทั้งครอบครัวเลยน่ารักจังเลยไหนลูกตะอ๋อโอเคทั้งเด็กทั้งอะไรด้วยสวัสดีค่ะนั่นเจ๋งใช่ไหมโอเคค่ะตอนนี้ก็36คนนะคะ36คนก็หวังว่าทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงของอาจารย์เนี่ยโอเคนะค่ะอาจารย์ก็บอกว่าจะเริ่มต้นเนี่ยพูดอันนี้ว่านี่เป็นนิมิตที่ดีที่ให้มาเมื่อวานนี้อาจารย์ให้พวกเราเนี่ยนะหัดดูไซน์เนี่ยสัญนี่ก็เรียกว่าอะไรสัญญาณใช่ไหมสัญญาณน่ะสัญญาณบอกอะอย่างเรื่องตัวเลข11 11.11 333 444อะไรพวกตองเลขที่ตองหรือไม่อย่างนั้นก็ Lady Bird ตัวเล็กๆอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมขนนกอีกอย่างหนึ่งนะคะซายอีกอย่างหนึ่งคือขนนกนะคะการเห็นขนนกเนี่ยโดยเฉพาะถ้าใครขอไว้ที่จริงอาจารย์ไม่ได้ขออะไรนะแต่ว่าขนนกเนี่ยนะก็เป็นซายอีกอย่างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่เบื้องบนเขาให้ได้ง่ายๆอ่ะตัวเลขเนี่ยให้ได้ง่ายเพราะว่ามันคอนโทรลด้วย energy เนี่ยได้นะคะพวก lady birdไอ้ตัวเล็กๆมันก็ยังได้อยู่คนนกเนี่ยก็ยังได้นะคะอาจารย์ก็ไม่ได้มีทำสวนอะไรมากเราไปเก็บอะไรนิดหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องให้หันไปอาหารก็หันแล้วก็เห็นเนี่ยเอ๊ะมันอะไรเนี่ยอยู่บนดินนะแล้วมันสวยก็เลยไปหยิบขึ้นมาอุ้ยปรากฏว่าเป็นขนนกที่มันเพอร์เฟกต์มากเลยอ่ะมันมีสีอ่ะสีเขียวสีฟ้ามันเหมือนกับหางขนของหางนกยูงอ่ะซึ่งมันมาตกแล้วเพราะว่าในสวนอาจารย์ไม่มีนกไม่มีนกแบบวิสมาลามีแต่นกกระจอกมีนกพิราบซึ่งมันไม่มีสีเทาๆมีบลูทิดอะไรบ้างแต่มีอันนี้มันต้องเป็นนกตัวใหญ่อ่ะอันนี้ต้องเป็นนกตัวใหญ่แล้วมันเพอร์เฟกต์มากเลยอ่ะมันเพอร์เฟกต์มากเลยแล้วมันมีสีสวยแหละอุ้ยหยิบขึ้นมาบอกโอ้ thank you แล้วก็ thank you ใหญ่เลยนะโอเคก็เป็นสัญญาณเนี่ยนะมาบอกคือถ้าใครเห็นสัญลักษณ์พวกนี้นะคะก็ขอให้รู้ว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารจากเบื้องบนที่เขาพยายามเนี่ยจะสื่อสารเนี่ยกับเรานะคะอันนี้นะคะพวกเราคงได้ยินคำว่า new normal แล้วใช่ไหมคือไอ้ new normal เนี่ยก็คืออะไรเพราะว่า
ตอนนี้ระดับพลังงานของโลกเราขณะนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วคือมันเปลี่ยนไปแล้วไอ้ระดับพลังงานแบบความถี่แบบต่ำๆเนี่ยมันจะไม่กลับมาอีกแล้วตอนนี้จะเป็นเรื่องของระดับพลังงานที่เป็นระดับความถี่ที่สูงขึ้นอาจจะยังไม่ได้สูงเท่าที่มันควรเป็นแต่ตอนนี้เนี่ยมันสูงขึ้นมันสูงขึ้นกว่าเก่าอ่ะไอ้ระดับการสูงขึ้นกว่าเก่าตรงนี้เนี่ยจะเป็น new normal ของเราเข้าใจไหมต้องคือพวกเราเห็นไหมคะว่ายุคนี้นะเราจะไม่พูดภาษาพลังงานไม่ได้นี่คือ new normal ละสมัยก่อนนี่ใครพูดเรื่องพลังงานนี่ก็งงชิบเป๋งเลยงงมากอะไรไม่รู้ทำไมต้องพูดพลังงานใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าใครไม่พูดพลังงานเนี่ยเลยนะต้องบอกว่าเลยคือต่อไม่ติดเลยค่ะต่อไม่ติดเลยตรงนี้คือ new normal ของเรา you want to say hello to my class just say hello everybody สวัสดีครับสวัสดีNice to see you all. Wow, there are a lot of people. This is a whole family. What recognition lady there? That's his luck. This from Virginia, this from from America, from New Jersey, Holland. Oh, hello, okay, sunny girl. Holland and oh, yeah, that is Pigoon. Hello, Pigoon. Pigoon as well. Sunny okay, crab. The rest are from Thailand. Good to see you all. Okay, bye again. okay, นะคะโอเคนะคะพวกเราเนี่ยต้องเข้าใจว่านี่แหละคือ new normal คือเอาตรงนี้ก่อน new normal นี่ยังไม่ใช่ absolute normal นะเอาอย่างนี้ normal ก็คือปกติเป็นว่าปกติอันนี้คือปกติใหม่ปกติอันใหม่ปกติเก่าเนี่ยก็คือเรื่องเก่าๆที่เราเรื่องทำมาหากินเรื่องอะไรต่ออะไรแบบเก่าๆอะแล้วตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยคงจะต้องเห็นคลื่นของการเปลี่ยนแปลงซึ่งพวกเราต้องพยายามมองให้เป็นเรื่องว่าเป็นเรื่องของความโชคดีนะที่เราได้มาเกิดในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ของโลกแต่เป็นประวัติศาสตร์ของระบบสุริยะจักรวาลจะรวมถึงกาแล็กซีนี้ก็ยังได้นะนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยนะเป็นจุดเนี่ยของการจุดของการเพ่งเล็งจุดของความสนใจจุดสนใจเนี่ยนะของโอ้ยต่างมิติอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วพวกเราเห็นไหมช่วงการเปลี่ยนแปลงเอาแค่ปีก่อน2ปีก่อนเนี่ยถ้าอาจารย์เนี่ยพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยพวกเราก็อาจารย์พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยอะไรก็ไม่รู้พลังงานอะไรจิตวิญญาณต่างมิติเนี่ยไม่รู้เรื่องมนุษย์ต่างดาวไม่รู้เรื่องแต่เห็นไหมคะเราเนี่ยนะฝ่าคลื่นสึนามิกำลังโต้พวกคลื่นสึนามิอะไรกันอยู่แล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยทุกฝ่ายเลยแล้วพวกชานเนลก็เต็มไปหมดเลยจากคนที่ไม่เคยชานเนลอย่างคุณเอรีนาเนี่ยชันมาชานเนลพระเจ้าครั้งแรกจริงๆเลยคนที่ไม่เคยมีความสามารถในการ channel อะไรต่ออะไรก็ล้วนสามารถติดต่อผ่านกันได้ทั้งสิ้นเลยอันนี้ก็เพราะว่าระดับพลังงานเนี่ยของโลกเปลี่ยนมันเปลี่ยนไอ้แบนน่ะที่อาจารย์เนี่ยเห็นในสมาธิเนี่ยเห็นเนี่ยนะเป็นแถบเนี่ยระดับพลังงานแล้วในนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่านี่คือพลังงานนะคือมันนะแล้วตอนนี้เอาเป็นว่าของโลกเนี่ยขึ้นเนี่ยสูงแล้วที่จริงเนี่ยมีแหล่งที่บอกมาแล้วว่าโลกกายาของเราอะนะได้เข้าสู่มิติที่5แบบสมบูรณ์แบบแล้วหมายความว่าระดับพลังงานของโลกอะของตัวโลกทางกายภาพอะนะ physical earth ของเราอะนะคะได้เข้าสู่มิติที่5อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว
ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่เหลือก็คือพวกเราซึ่งอาจารย์ให้ข้อเปรียบเทียบที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ว่าเป็นลูกเห็บที่อยู่บนน้องหมานะแต่มันก็อย่างนั้นจริงๆก็คือว่าหมายความว่าถ้าพวกเรานะคะไม่พยายามที่จะปรับระดับพลังงานของเราอะให้มัน compatible กับของกายาแล้วก็โอ้โหปัญหาของคุณเนี่ยนะจะนับไม่ถ้วนเลยคุณต้องเข้าใจนะคะอันนี้ถ้าเราไม่พูดภาษา new normal นะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะอาจารย์กินี่อาจารย์เนี่ยพูดเกินไปแล้วนะคะว่าเราต้องเข้าใจภาษาใหม่ของยุคนี้ที่เขาเริ่มใช้คำว่า new normal new normal อันนี้เนี่ยเขาหมายถึงระดับพลังงานแบนใหม่เลยอะที่มันมีระดับพลังงานที่มันสูงขึ้นแล้วระดับพลังงานสูงขึ้นเนี่ยถ้าพวกเราเนี่ยรู้เรื่องก่อนอวิชชานะคะในที่สุดแล้วในระดับควอนตัมเนี่ยก็คือไม่มีอะไรมากกว่าตัวโฟตอนกับโฟสฟิลด์ที่มันเด้งปิ้งปองปิ้งปองไปมาปิ้งปองจนกระทั่งในที่สุดก็มีพวกเรามานั่งอย่างนี้แหละเรานึกไม่ออกหรอกแต่ไม่ต้องเป็นท่านอะไรรู้แต่ว่าปลายนึงมันเป็นอย่างนี้ก็คือโฟตอนกับโฟสฟิลด์โอเคโฟตอนกับโฟสฟิลด์ที่มันปิ้งปองปิ้งปองไปมาแล้วมันก็ของมันน่ะตามขั้นตอนตามกลไกของมันในที่สุดคือพวกเราดูออกไหมสุดหนึ่งเป็นโฟตอนปิ้งป้องไปมาอีกสุดหนึ่งคือเนี่ยในกอในคอในคออะไรแต่อะไรพวกเราที่กำลังนั่งดูคุยอยู่กับอาจารย์สุภวรรณแต่ข้างในถ้าเจาะลงไปแล้วก็คือตัวโฟตอนกับโฟสฟิลด์นะคะ ซึ่งมันมีการสั่นสะเทือนในระดับที่มันแตกต่างกันทีนี้เรากำลังพูดถึงจุดที่ว่าโลกกายาของเราเนี่ยได้เคลื่อนไปสู่ระดับพลังงานที่ถึง 5D แล้วก็คือว่าพร้อมแล้วเข้าสู่ 5D แล้วอะเข้าสู่ 5D แล้วแล้วมันจะมีผลกระทบกับพวกเรายังไงผลกระทบกับพวกเราเนี่ยก็คือว่าถ้าระดับพลังงานของขันห้านี้ระดับพลังงานของขันห้าของเราอันนี้นะคะถ้าคุณไม่เปลี่ยนให้มัน compatible ของท่านอยู่ตรงนี้ละกายาอยู่ตรงนี้ละอันนี้ถ้าใครยังอยู่ที่3แล้วก็มันจะปั่นป่วนทุกอย่างเลยคุณปั่นป่วนทั้งร่างกายและจิตใจฟังให้ดีนะมันจะปั่นป่วนทั้งร่างกายและจิตใจร่างกายเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะปวดหัวบ่อยนะปวดนู่นเจ็บนี่เมื่อยนู่นอะไรแต่อะไรแล้วคันอีกอย่างเนี่ยอาจารย์เนี่ยผ่านในเรื่องคันเนี่ยนะมานะคะตอนนี้คือเฉยละไม่แก้ละเมื่อเช้านี้ก็ไทเก๊กแล้วก็ต่อด้วยสมาธิก็ถามท่านนะบอกว่าเมื่อไหร่จะเอาไอ้คันนี่ออกไปสักทีได้คำตอบไปบอกว่า be patient it will soon over บอกให้อดทนหน่อยคือช่วงนี้นะต้องอดทนบางคนอาจจะปวดหัวแบบไม่มีปีไม่คลุยเลยอ่ะแล้วก็หาต้นตออะไรเนี่ยไม่ได้สังเกตนะคะต้องสังเกตร่างกายฉะนั้นส่วนของร่างกายเนี่ยมันจำเป็นต้องเปลี่ยนทำไมเขาถึงเรียกเด็กรุ่นใหม่ว่า indigo childrenCrystal Children, Indigo Children ที่เป็นอาสาสมัครรุ่นที่3ที่มาช่วยโลกได้ยินใช่ไหมคะของอาจารย์เนี่ยรุ่นแรกของคุณจีเนี่ยที่พวกเราคงได้อ่านแล้วเนี่ยรุ่นที่2นะคะรุ่นล่าสุดเนี่ยก็คือพวก Crystal Children, Indigo Children ก็คือว่าเด็กกลุ่มใหม่มาเนี่ยมาในยุคที่เปลี่ยนมิติเนี่ยเขาไม่ต้องทำอะไรมากเพราะว่าร่างกายของเขามากับ DNA ที่เปลี่ยนแล้วเป็นคริสตัลฟังให้ดีนะเพราะว่าโลกเก่าของเราเนี่ยเขาเรียกว่าคาร์บอนเบส
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคาร์บอนโปรตีนแต่ว่าโลกใหม่ที่เรากำลังที่เข้าไปเนี่ย 5D เนี่ยมันเป็นคริสตัลเบสเป็นแก้วคริสตัลเบสฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะคะ DNA ของเขาเนี่ยมันได้กลายพันธุ์แล้วพวกเรากลายพันธุ์นะเนี่ยกลายพันธุ์เนี่ยนะเป็นคริสตัลเบสเขาถึงเรียกคริสตัลชิลดเรนเข้าใจไหมคะตรงนี้คือ new normal ล่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันรุนแรงมากต้องบอกว่ารุนแรงแต่ที่จริงเนี่ยมันค่อยเป็นค่อยมาเนี่ยมันนานแล้วล่ะช่วง2012เนี่ยที่จริงเนี่ยมันก็เปลี่ยนแบบพวกภาพเหมือนกันมันเปลี่ยนน่ะแต่พวกเราโมแต่ไปดูว่าโอ้เดี๋ยวต้องมีสึนามิภูเขาไฟระเบิดอันนี้นะคะนี้เราพวกเราต้องฟังแบบไม่ต้องกลัวตายนะช่วงของการเปลี่ยนแปลงพวกนี้นะคะขอเวลาอีก4ปีนะกว่าที่จะลงตัวนะอีก4ปี2024ช่วงนี้เนี่ยยังมีงานที่ต้องทำนี่เยอะเลยโดยเฉพาะพวก Star Seed ทั้งหลายพวก Star Seed ทั้งหลายพวก Light Being นะพวกเราเนี่ยต้องมองตัวเองเป็น Light Being เป็น Star Seed ที่มาอยู่ตรงนี้ณช่วงเวลานี้ล้วนมีงานที่ต้องทำทั้งสิ้นและงานอย่างนึงเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าเนี่ยขอให้ส่งพลังงานบวกเนี่ยออกไปให้มากๆเพราะว่าคนที่หลับไหลเนี่ยมันยังเยอะมากคนที่หลับไหลเนี่ยเยอะมากนะคะที่ยังที่คือตอนนี้เนี่ยไอ้ new normal เนี่ยโลกก็ไปแล้วตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ humanity ละอยู่ที่ collective consciousness ต้องใช้ภาษาของ new normal เนี่ยก็คือเรามี individual consciousness ธาตุรู้ที่เป็นปัจเจกของเราอะแต่ถ้าเป็น humanity อะถ้าเป็นมนุษยชาติทั้งหมดก็เป็น collective consciousness เป็น collective consciousness นะคะที่เราจะต้องพยายามยังไงอ่ะพยายามเนี่ยยกระดับเนี่ยให้กับทุกคนเนี่ยที่จะสามารถขึ้นไปได้สู่มิติที่5แต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าที่พูดถึงเรื่องใครที่เข้ามาใหม่นี่ต้องมิวท์นะคะขอให้มิวท์นะอย่าเปิดไอ้น่ะเรามีเข้ามาใหม่จากอีกประเทศหนึ่งคือลัตเวียทิตาเพิ่งเข้ามานะคะประเทศลัตเวียโอเคนะคะฉะนั้นที่ต้องการพูดเนี่ยก็คือว่าปัญหาของเราเนี่ยในขณะนี้เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าพลังงานลบในหมู่มนุษย์เนี่ยนะมันเยอะพลังงานลบเกี่ยวข้องกับระดับความถี่ที่มันต่ำนะคะพลังงานลบเนี่ยเกี่ยวข้องกับความถี่ที่มันต่ำฉะนั้นมันก็เลยเนี่ยรั้งกันอยู่ก็เลยรั้งกันอยู่แล้วก็เป็นเพราะว่าพวกเราต้องรู้ข้อเท็จจริงอีกอันนึงว่าแม้กลุ่มคนสามัญเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครคุมเขาเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้านะคะเพราะว่าปัญหาอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาของโลกถ้าพวกเราเนี่ยดูการชันเนลนะคะไม่ว่าจะชันเนลเนี่ยจากพรามคิวเรเตอร์กวนยินคันทีพระพุทธเจ้าโยชัวพูดภาษาเดียวกันหมดเลยพูดภาษาเดียวกันหมดคือภาษาพลังงานพูดปัญหาเหมือนกันหมดพระเจ้าไม่กลับไปพูดแล้วเวลุวันเชตวันนะแคว้นโกศลแคว้นมคตอะไรต่ออะไรท่านไม่พูดแล้วท่านไม่พูดท่านก็ต้องกลับมาสู่ new normal เหมือนกันเข้าใจไหมคือพูดไม่ใช่ new normal ของท่านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพูดภาษาพลังงานเป็น universal language เป็น universal language ซึ่งจำเป็นจะต้องพูดผ่าน channeler นะคะถ้า universal language จริงๆเนี่ยเขาเรียก light language คือภาษาแสงตรงนี้เราจะฟังไม่เข้าใจแต่ว่ามี channeler บางคนที่เขาเข้าใจ
ที่เขาเข้าใจทีนี้กลับมาเนี่ยพูดเรื่องนี้นะคะว่าปัญหาของโลกขณะนี้ที่เรารู้ว่ากลุ่มคนสามัญเนี่ยนะคุมคนทั้งโลกอยู่แต่ที่จริงเนี่ยอ่ะนี่คือกลุ่มคนสามัญเนี่ยที่คุมคนทั้งโลกเนี่ย 1% ที่คุม 99% แต่ใครที่คุม 1% ตรงนี้พวกจิตวิญญาณต่างมิติพวก Ascended Master รู้กันหมดก็คือพวกนาคเว็บทีเรียนนี่เป็นปัญหาที่เขาโอ้โหมันมีมานานแล้วอะมีมานานมากแล้วคือพวกเรานะไม่มีอะไรมากไปกว่าเนี่ยเกิดเข้ามาในโลกเมทริกซ์ในห้องโฮโลเด็กในห้องโฮโลแกรมเลยอะเกิดมาก็อยู่ในห้องโฮโลแกรมที่มันเป็นมายาหมดอะแล้วเราก็ไปจับเอาวันนี้ว่าเอออันนี้มันจริงแต่ที่จริงมันโฮโลแกรมหมดเลยมันเมทริกซ์มันโฮโลแกรมหมดเลยนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแหละก็คือสาเหตุที่แล้วเป็นเพราะว่า calling นั่นแหละเพราะว่าความทุกข์มันมีเยอะแล้วเขาก็ส่งมาเนี่ยเป็นระลอกไม่ว่าจะเป็นผู้จากพระคริสต์พระมูฮัมหมัดพวก ascended master ทั้งหลายเนี่ยคือส่งมาคือช่วยกันทีละเปราะไปก่อนแต่ตอนนี้มันถึงช่วงของการแบบทางฝ่ายข้างบนนะนี่ขณะล่าสุดเนี่ยพรามครีเอเตอร์ที่มา channel ผ่านคุณเอรินาเนี่ยท่านก็ยังคิดว่ามันยากกว่าที่คิดเนี่ยมันยากกว่าที่คิดนะคะเพราะเขาท่านเนี่ยบอกว่ามันเพราะว่าพวกเรปทิลเลียนก็คือพวกนาคเนี่ยมันอยู่ในไอ้นั่นของเขาแล้วมันอยู่ในเกรนเนี่ยของเขาอะว่ามันเอาลงเนี่ยยากมากเอาลงเนี่ยยากมากนะคะฉะนั้นท่านก็บอกให้พวกเราเนี่ยนะต้องอดทนแล้วก็ช่วยท่านด้วยคือตอนนี้เนี่ยต้องช่วยกันทุกฝ่ายแหละที่จะ liberate humanity ฉะนั้นพวกเรานะคะต้องหัดมองแบบกว้างแบบไม่ใช่กว้างแค่ออกนอกกรอบของพุทธนะแค่นั้นไม่พอหรอกพวกคุณนอกกรอบของโลกด้วยนอกกรอบต่างมิตินี่คือ new normal นะคะนี่คือ new normal ที่พวกเราเนี่ยนะจะต้องเข้าใจละว่ามันหมายถึงอย่างนี้เพราะว่าระดับพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่แล้วเราไม่สามารถกลับไปสู่พลังงานเนี่ยนะแบบเก่าๆเนี่ยได้แล้วมันหมดยุคของมันแล้วฉะนั้น sorryกติกยี่ห้อนี้เนี่ยดีมากเลยอยู่ที่นี่ต้องอยู่กับกติกน้ำเพราะว่าจะได้น้ำเนี่ยนะอุ่นแบบนี่นะมันอุ่นได้แบบ24ชั่วโมงเลยเนี่ย24ชั่วโมงเลย นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์กำลังอธิบายเรื่องใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอาจารย์กำลังอธิบายเรื่อง new normal เนี่ยให้เราเข้าใจแต่ new normal อันนี้เนี่ยก็คือภาษาคือเราต้องหัดใช้ภาษาพลังงานแล้วฉะนั้นใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของพลังงานยังฟังไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้คุณต้องเริ่มศึกษาฉะนั้นเรื่องก่อนอวิชชาเนี่ยจะเป็นตัวปัญญาหัวหอกที่ดีมากเลยที่จะพาพวกเราเนี่ยไปสู่เรื่องของ new normal นะคะแล้วเนี่ยใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ให้ดูนะคะว่าเบื้องบนท่านก็ส่งสัญลักษณ์เป็นเหมือนกับว่า confirmation เนี่ยอันนี้อาจารย์เพิ่งได้มาไม่ว่าเราจะเห็นตัวเลขพวก1111พวกนี้หรือว่าเลขตองนะคะหรือตัวอะไรนะตัว lady birdหรือเหรียญ1บาทเหรียญที่เนี่ยเล็กๆอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ให้ง่ายเพื่อนบนสื่อสารกับเราได้ง่ายนะคะก็คือขนนกซึ่งอาจารย์ก็ยังไม่รู้ว่าขนนกกันนี้เนี่ยมันมีส่วนแบบเพอร์เฟคมากอย่างนี้เนี่ยได้อย่างไรเพราะมันเพอร์เฟคมากเลยแล้วมันมีสีสวยแหละสีสวยเลยตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับเป็นการเนี่ยคอนเฟิร์มเนี่ยว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่เนี่ยไปตามคันลองท
ที่มันถูกต้องคันลองของธรรมที่มันถูกต้องมันก็ทำให้อุ่นใจนะถ้าใครเจอพวกนี้นะคะก็จะทำให้เรียกว่าอุ่นใจเนี่ยว่าโอ้โอเคท่านก็ดูแลเราอยู่นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เคยสังเกตพวกนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยเห็นทั้งที่อยู่ตามตาเขาแต่เขาก็ไม่เห็นนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยสมมติว่าเห็นเนี่ยไอ้พวกนี้บ่อยขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าเนี่ยเริ่มคูณอินนะคะจุกอินต้องทำงานใหม่ค่ะขอให้ทุกท่านเนี่ยดูไมโครโฟนที่อยู่ด้านล่างซ้ายของใครถ้ายังไม่ได้กดมิวก็ขอให้กดนะคะตอนนี้มีคนเข้ามาในห้องแล้ว53คน53ท่านโอเคนะคะมี53ท่านใครยังไม่ได้กดมิวก็ขอให้กดนะคะคือพูดไปอาจารย์เนี่ยก็ไม่พึ่งมารู้แหละว่าจะต้องทำอะไรแต่อะไรยังมีอะไรจะต้องเรียนรู้เนี่ยอีกเยอะแต่ใครไม่เก่งซูมก็จะมาเก่งอีตรงนี้แหละ ค่อยๆเรียนรู้ไปไม่เป็นไรนะคะโอเคนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือ new normal อ่ะทีนี้วกกลับมาสู่เนี่ยที่กินนี้เนี่ยบอกว่าที่อาจารย์บอกว่ามีข้อมูลจากบางแหล่งนะคะบอกว่าโรคกายาของเราพระแม่ธรณีนะคะซึ่งเราจะต้องดูท่านเป็นกายภาพที่มีธาตุรู้ที่มีธาตุรู้เพียงแต่ถ้าไม่ออกมาพูดเหมือนกับที่เราพูดเพราะว่าฟังก์ชันมันคนละอย่างกันเข้าใจไหมแต่ว่าในส่วนของแกเนี่ยท่านก็ยังมีธาตุรู้เหมือนกับพวกเราเนี่ยทุกคนเพราะว่าร่างเดิมแม่ก็แตกตุ่มออกมาจากเนี่ยก็คือธาตุรู้อมตะเทคอาร์ตอันมิวได้แล้วก็พูดก่อนอันมิวก่อนไม่ได้ยินค่ะอาจารย์ okay. อาจารย์สั่งอันมิวออกได้เลยครับตรงคำว่า participant นะครับอ๋อโอเคค่ะครับขอบคุณครับค่ะค่ะแต่ถ้าใครยังไม่ได้อันมิวก็ขอให้อันมิวนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะรบกวนให้เสียงของอาจารย์เนี่ยออก โอเครุ่งทิพย์อยากจะพูดใช่ไหมฮะเรื่องพีระมิดค่ะรุ่งทิพย์อันมิวได้ค่ะแล้วก็พูดได้นะคะโอเคสวัสดีค่ะอาจารย์พอดีหนูเป็นอะไรไม่รู้ค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วปวดร่างกายหมดเลยค่ะปวดแบบไม่รู้สาเหตุมาจากไหนเดี๋ยวนี้หนูแจ่มแจ้งแล้วค่ะขอบคุณค่ะโอเคแล้วก็มีพีระมิดอยู่ใกล้ๆเรื่องพีระมิดก็ดีนะคะพวกเราคืออย่างน้อยที่สุดพีระมิดเนี่ยมันจะช่วยอิมิตส่งพวกพลังงานบวกเนี่ยออกมาที่จะบาลานซ์ให้กับร่างกายของพวกเราทีนี้เรากลับมาพูดในจุดที่กินนี้ว่าเมื่อโลกพระแม่ธรณีของเรานะคะเข้าสู่มิติที่5แล้วโดยสมบูรณ์แบบแล้วก็หมายความว่าโลกนี้ธรณีอันนี้เนี่ยอยู่ในระดับของมิติที่5ที่มีพลังงานความถี่เนี่ยที่มันสูงนะคะฉะนั้นถ้าใครขันห้าใครยังอยู่ในมิติที่3ทั้งร่างกายและจิตใจคนที่อยู่ในมิติที่3ก็คือคนที่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นขอให้ฉันได้ทำในสิ่งที่ฉันอยากทำนะออกไปทำงานนะหาเงินนะแล้วก็มาจับใจใช้สอยแบบเก่าๆอ่ะคือสังคมแบบนั้นน่ะก็คือคนที่อยู่ในมิติที่3ที่ไม่รู้อะไรคิดออกนอกกรอบไม่เป็นเลยขอให้ฉันมีเงินซึ่ง ระบบเศรษฐกิจอันนั้นเราจะกลับไปอีกคงยากละคงไม่ได้อ่ะไม่ได้ทีนี้เรากลับมาพูดในส่วนนี้ให้มันจบก่อนว่าถ้าไม่เปลี่ยนนะคะตอนนี้นะคะนอกจากร่างกายซึ่งจะมีปัญหาแล้วก็จิตใจของเขาเนี่ยนะจะโอ้โหจะตะเลิดเปิดเปิงเลย
พราะสิ่งแรกที่กลัวก็คือกลัวไม่มีเงินกลัวอดตายกลัวตายเพราะโควิด19ไอ้ความกลัวเนี่ยนะเขาจะเอาตัวเองไม่อยู่เลยฉะนั้นช่วงที่ล็อกดาวน์ตอนนี้ช่วงล็อกดาวน์ช่วงที่ล็อกดาวน์ที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังเรียกว่าเปิดออกไปมากแล้วนะคนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยเยอะมากพวกสติแตกพวกเบรกดาวน์อะไรต่ออะไรเนี่ยนะเยอะขึ้นแต่เราไม่ได้ยินเพราะว่าข่าวพวกนี้ถูกกลบด้วยโควิด19เข้าใจไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเรื่องสำคัญมากที่อาจารย์นะพยายามเนี่ยนะเตรียมตัวพวกเราเนี่ยมาตั้งนานแล้วว่าขอให้ทำสมาธิเพราะว่าในขณะที่เราทำเดี๋ยวนะบางคนไม่ต้องมิวนะเดี๋ยวอาจารย์สอบมิวออกโอเคอาจารย์มิวออกละนะคะฉะนั้นถ้าพวกเรานะไม่ได้ทำสมาธิเนี่ยนะอาจารย์บอกเลยนะน่ากลัวมากมันไม่ใช่แค่ร่างกายอะจิตใจของเราเนี่ยนะมันจะเอาไม่อยู่เลยมันจะเอาไม่อยู่ระบบเศรษฐกิจเก่าๆเนี่ยพวกเราดูนะคะตอนนี้เนี่ยเรื่องของการอะไรอะเรื่องของการท่องเที่ยวอะการโรงแรมอะไรทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ล็อกดาวน์เนี่ย2เดือน3เดือนตรงนี้เนี่ยตายหมดเลยพวกเรือสำราญเนี่ยรู้ไหมว่ามันเยอะแค่ไหนก่อนที่จะเกิดโควิด19เนี่ยนะเขาสร้างลงทุนเนี่ยนะมหาศาลมากเลยกับเรือสำราญซึ่งบางเรือบางลำโอ้โหมันใหญ่เป็นเมืองเลยอ่ะให้คนเนี่ยเล็กก็อยู่กันทั้งปีเนี่ยจอดหมดเลยนี่มันแบบล้มแบบวินาศสันตะโลเลยนะเนี่ยแล้วมันถ้าไปแล้วมันไม่มีทางกลับมาอีกเราจะต้องเดินหน้าไปอีกลักษณะหนึ่งแล้วคือเรื่องของ new normal เป็นการเดินหน้าในอีกลักษณะหนึ่งนะคะฉะนั้น เราสังเกตด้วยนะคะภาษาที่เราใช้ก็เปลี่ยนไปด้วยใครที่เข้ามาช้านะคะอย่างที่อาจารย์เนี่ยพูดตั้งแต่ต้นถ้าตอนนี้ใครไม่พูดภาษาพลังงานนี่จะต่อไม่ติดเลยนะคะฉะนั้นใครจะพูดภาษาพลังงานเนี่ยจะเข้าใจได้เนี่ยก็ต้องอ่านเรื่องก่อนอวิชชาเนี่ยอาจารย์ก็ค่อยๆปูพื้นให้ก่อนอวิชชาเนี่ยเราขึ้นไปถึงเนี่ยตอนต้นเลยเนี่ยจุดเนี่ยคือพระพุทธเจ้าให้แต่จุดเรื่องอะไรอะเรื่องธาตุรู้อมตะแค่นั้นเองเข้าใจไหมธาตุรู้อมตะที่เป็นที่เราเรียกว่านิพพานนะที่เป็นประพัสสอนธาตุรู้อมตะที่เป็นประพัสสอนตรงนี้ท่านก็เริ่มตรงนี้แต่ที่จริงตรงนี้เนี่ยแหละก็คือ the prime creator ก็คือเรื่อง source เนี่ยตรงนี้ก็คือ source แล้วนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปนั่นอย่างอื่นไงแล้วก็ไปแต่ตรงนี้อ่ะพวกเราเนี่ยนะที่มาเรียนกับอาจารย์สุภวรรณเนี่ยจะสามารถมองออกนอกกรอบของพุทธเนี่ยได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยได้ยินได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยได้ยินเพราะว่าพอเราเข้ามาอย่างนี้เนี่ยเราถึงจะรู้ว่าชาวพุทธนะที่ไปติดเจอรี่ใสเนี่ยนะเยอะเลยเยอะแล้วส่วนนี้นะที่จะเอาออกเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันจำเป็นสิ่งแรกที่จะต้องมีสิ่งแรกสุดที่จะต้องมีก็คือต้องเปิดใจกว้าง